s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยโตมายังไงพอดแคสต์กับจุย้ยกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติสวัสดีค่ะโตมายังไงในอีพีนี้นะคะพบกับรุ่นพี่คนหนึ่งของจุ้ยนะคะที่ถ้าจะแนะนำเราก็ น่าจะเคยอ่านหนังสือของเขาน่าจะเคยเห็นเขารับรางวัลซีไรท์น่าจะเคยเห็นผลงานผ่านจอหลายๆจอนะคะหลายประเภทนะคะผลงานสกรีนของเขาแล้วก็เป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะพี่คุณปรับไดยุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจิวสวัสดีค่ะวันนี้มาออกรายการโตมายังไงอืตอนฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นคําด่าปะไม่เนะี่ยก็เป็นชื่อที่ ที่ดีนะเราว่ามันก็มันก็เข้าใจทันทีว่ามันเป็นเรื่องประสบการณ์การเติบโตองคนเพราะว่าถ้าถ้าตอนทำเอส o ออะไรเงี้ยก็จะเจอคำานี้เป็นคำด่าในโซเชียลมีเดียทุกคนเลยถามว่าเอ๊ะไม่แบบมันเป็นคําามใช่ไหมหรือถูกเลี้ยงมายังไงอะไรอย่างนั้น่ะอะไรอย่างนั้นนะทีนี้เข้าเรื่องเลยเราแทบจะไม่ได้เห็นหรือได้ฟังพี่คุณเล่าว่า วัยเด็กครับเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่คุณเล่าให้ฟังได้ไหมว่าตอนเด็กๆแบบเติบโตมาที่ไหนในบ้านเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ทําหลายคนอาจจะรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรแต่ว่าแต่ว่าเล่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเติบโตมาในในบริบทแบบไหนต้องย้อนกับนานมากนานมากโตมาที่คือเกิดในกรุงเทพเกิดโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็แต่ว่าโตที่สมุทรปราการครับ เพราะว่าตอนนั้นเ,เราอาศัยอยู่ที่บ้านคุณยายซึ่งอยู่อยู่แถวปากน้ําตอนนี้ไปง่ายแล้วแต่เมื่อก่อนไกลซึ่งออมันก็ยังไม่ไม่พัฒนาเหมือนในตอนนี้ถูกปะตอนนั้นเออนะมันมีบางส่วนที่ก็ยังคล้ายเดิมอเออเช่นส่วนตลาดส่วนอําเภอเมืองอะไรอย่งเงี้ยแต่ว่าส่วนที่เราเคยอยู่เนี่ยตอนนี้มันพัฒนาไปเยอะละเพราะเมื่อก่อนมันเป็นซอยลึกๆแคบๆมืดๆข้างหลังเป็นสลัม ข้างหลังไปกว่านั้นอีกเป็นแปลงเป็นที่นาข้างๆเป็นที่ลกล้างอะไรอย่างเงี้ยชีวิตวัยเด็กจนตั้งแต่ตั้งแต่ที่เกิดจนถึงอายุประมาณสิบสามเนี่ยก็อยู่ที่นั่นตลอดในบ้านมีสามเจนถูกไหมเออคุณ<ข>ยายใช่แล้วก็พ่อแม่แล,แล้วก็เราครับกับน้องอคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรคะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเป็น นักสื่อสารมวลชนครับเป็นนักข่าวซึ่งในวัยเด็กเนี่ยเขาก็เพิ่งเริ่มเ,เริ่มคือไม่ได้เพิ่งเริ่มหรอกแต่ว่าก่อตั้งเนชั่นตอนที่ตอนที่ก่อนเราเกิดเล็กน้อยเองอเพราะฉะนั้นตอนที่เราโตขึ้นมาก็เป็นช่วงที่เขาที่คุณพ่อทำงานหนักมากๆนะส่วนคุณแม่ก็เ โดยส่วนใหญ่เลยในวัยเด็กของเราคุณแม่ทำงานนิตยสารนิตยสารแฟชัลาลานะ่นชื่อลลลนาก็งานทำงานหนักเหมือนกันทั้งคู่คือเป็นชีวิตเด็กที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ทำงานตอนกลางวันพ่อนี่ทั้งกลางวันทั้งเย็นกลับบ้านประมาณตีสีถ่ถึงเช้าถึงเช้าถึงเช้าก็เลยอยู่กับยายอยู่กับพี่ๆที่เขา มาจากชุมชนข้างหลังบ้านเราอ่ะเล้ก็ยายก็ให้มาช่วยงานอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็<ๆ>กกเกิดก,ก็เติบโตเล่นอะไรเงี้ยมากับน้องกับอยู่กับยายกับน้าแล้วก็กับพี่ๆที่มาที่มาช่วยงานคุณยายอ่าแล้วพี่น้องก็ยังมีน้องหนึ่งคนน,งน้องสาวหนึ่งคนห่างกันเยอะไหมคะสองปีครับอ่าก็เป็นเพื่อนกันก็ไม <laughs> ่เชิงคือตอนนี้เป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแต่ว่า ตอนเด็กก็ความอาจจะเป็นเพราะความสนใจไม่ได้ใกล้เคียงกันระหว่างที่ช่วงเรียนอะไรเงี้ยก็ก็ห่างๆกันไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทมากแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะพอโตขึ้นมาก็พอพอมันพอมันหมดเรื่องแบบความชอบรสนิยมวัยเรียนกลุ่มเพื่อนที่เราชอบแพงเอาด้วยอะไรเงี้ยพอมันไม่มีเรื่องพวกนั้นแล้วก็กสนิทกันใหม่ กลับมาเป็นเพื่อนเป็นถึงวัยที่แบบกลับมาสนิทกันเราเราก็มาคุยกันเรื่องเหตุผลเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรพวกนี้มากมากขึ้นเรื่องสุขภาพัยแล้วถึงวัยถึงวัยแล้วตอนตอนเด็กเด็กชายปรับดาเป็นเป็นเด็กแบบไหนเออเป็นเด็กที่มีความทุกข์กับความเป็นเด็กเป็นเด็กที่ไม่ชอบไม่ชอบเป็นเด็กไม่ชอบเป็นเด็กเพราะว่ารู้สึกว่าถูกผู้ใหญ่กลั่นแกล้ง จริงหรอเป็นแบบกันแกล้งเลยเหรอคือคือรู้สึกว่าหรือว่าโดนสั่งอาจจะต้องพูดว่าเป็นเด็กที่ไม่ชอบโลกของผู้ใหญ่อืมเพราะว่าอืมเราเราไม่แน่ใจนะว่าเด็กในวัยเดียวกันรู้สึกอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเราเป็นเด็กที่ออรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกจากเอสภาวะแวดล้อมตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อนุบาลเลยตั้งแต่แบบ ความทรงจําอดุบาลคือครูสั่งให้คือมันต้องมีช่วงนอนกลางวันใช่ไหมกินกินข้าวเสร็จแล้วนอนกลางวันตามหลักการพัฒนาการเราก็รู้สึกว่านอนไม่ได้อยากจะนอนทําไมเราต้องนอนกลางวันช่วงช่วงนอนกลางวันเนี่ยเราก็จะไม่นอนซึ่งครูเขาก็จะเดินมาตรวจนะว่าว่านอนหรือเปล่าเลยเราก็จะแกล้งหลับตาก็เล่นละครเราก็จะแกล้งหลับตาแล้วก็ พอเขาเดินไปเราก็จะลืมตาเราก็เล่นคือเล่นกับมือกับอะไรของตัวเองนะไม่ใช่แบบลุกขึ้นมาเล่นอะไรเงี้ยก็คือหาอะไรทําอ่ะก็จินตนาการสูงก็คือคือเนี้ยไม่ชอบผู้ใหญ่ไม่ชอบไม่ชอบกฎระเบียบที่ที่ผู้ใหญ่ให้มอบให้เราแล้วก็เป็นคนที่มีจินตนาการสูงเกินไปเป็นเป็นแบบฟุ้งฟุ้งฝันเกินตอนเด็กตั้งแต่อนุบาลเลยตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่จําได้เลย Mm hmm. อย่างเช่นอยู่อยู่ในวิชาแบบนั่งสมาธิ mm hmm. ก็มันก็จะเป็นท,ทุกคนต้องทำพร้อมกันเนะาะทั้งโรงเรียน <Okay. S 2> เพราะเราอยู่โรงเรียนแบบโรงเรียนท้องถ mm hmm. ิ่นโรงเรียนแถวบ้านครูเขาก็จะพูดออกเสียงลำโพงดัง oh, ๆล้วจะแบบทุกคนต้องหลับตานั่งเออเามือประสานกันพ uh huh. ิตักอะไรเราก็จะรู้สึกว่าทุกคนเขาจะทำจริงเหรอะวะคือแบบจะหันมองว่า ทุกคนทําตามสิ่งที่คุณเสียง,ส,ยงสปีกเกอร์นี้บอกหรือเปล่าแล้วเราก็จะเป็นคนเดียวที่ลืมตาขึ้นมาระหว่างที่ทุกคนเขาก็แบบอานุบาลอ่ะเออก็ก็เป็นเด็กที่แบบไม่คือมีความคุกรุ่นอยู่ข้างในเกี่ยวกับความเป็นเด็กแล้วก็ไม่ไม่ชอบระเบียบต่างๆที่โรงเรียนคือทุกวันนี้เวลาเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กที่ ครูตีอย่างหดหดเที่ยมหรือว่ากฎระเบียบอะไรที่มันงี่เง่าเราต้องพูดกันทุกปีนะเช่นแบบทรงผมเอออะไรต่างๆพวกเนี้ยเราจะเข้าใจมากเลยเพราะว่าสมัยเด็กเราเป็นเป็นเด็กที่ไม่ไม่ชอบอะไรพวกนี้เลยเป็นคนที่แบบแต่แต่ไม่ใช่ก้าวร้าวไม่ใช่เด็กเกเรก้าวร้าวเป็นเด็กดื้อเงียบคือมีมีความสงสัยตลอดเวลาว่าทําไมอทําไมต้องทํา ทำไมต้องเข้าแถวแบบนี้ทำไมทุกเช้าเราต้องต้องเข้าแถวแบบนี้ต้องต้องชักธงเราเป็นคนชักธงชาติด้วยนะนเขามอบเราเขามอบชักธงชาติเอ่อทำไมเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ทำไมเวลาที่เรียนพะละต้องต้องไปเข้าแถวในแดดร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะมีคำถามทำไมเรียนลูกเสือต้องแต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยล้วอย่างงี้แบบ พี่คุณเอาไปคุยกับใครอ่ะหรือว่าไปเก็บไว้เป็นคําถามใจใจใช่ไม่คุยกับใครเพราะเพราะไม่มีใครให้ถามไม่มีใครให้คุยคุยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรแบบนี้กันนะเราก็เลยไม่ไม่ไม่รู้จะไประบายออกยังไงอะ่ะมันก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ที <c oughs> สส่สะสมสะสมมาแล้วก็ก็เลยแบบไปนค้นพบ อย่างอื่นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามันสื่อสารกับเราเช่นหนังสือเพลงหนังอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของของเอเหตุผลว่าทําไมเราถึงไปสนใจสิ่งเหล่านั้นก็คือตอนเด็กๆก,ก็เพื่อนไม่เยอะ,อะน้อยมากถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเอนน้อยอยู <laughs> ก่ก็มีโลก็มีโลกของเรา เออคือมันก็แปลกเพราะว่าจะถ,ถามว่าเราตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราคิดว่าก็เปล่าอตอนเด็กก็ไม่ได้เคยคิดว่าไม่อยากมีเพื่อนอย่างเงี้ยก็คิดว่าเหมือนเด็กทั่วๆไปก็อยากเล่นกับเพื่อนอยากไปเที่ยวบ้านเพื่อนอยากอ,อ,อยากให้เพื่อนมาเที่ยวบ้านเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความไม่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่หมายถึงว่าความรู้สึกข้างในของเราอะเวลาที่เราต้องไปทํากิจกรรมกับ คนอื่นไปกิจกรรมกับโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไม่อินอ่ะคือเป็นเป็นพวกชอบแบบมองออกน้องน้าต่างเนดน็กแล้วเมเมออ์เด็กเมิโอเ <laughs> มิร์เออไม่ไม่ฟังครูแม่อะไรเงี้ยน่าสนใจเพราะว่ากําลังกําลังคิดถึงคุณเพราะคุณแม่ที่เป็นนักสื่อสารและเป็นแบบนักสื่อสารกับคนจํานวนเยอะจํานวนมหาศาลทั้งคู่อ่ะพอแบบเนี่ยอายุขนาดนี้มันจะได้เริ่มย้อนย้อนกลับไป ต,ตัว uh, ตนของเราตอนเด็กๆแล้วมันมีมันมีบางส่วนของเราที่ได้จากพ่อแม่ไหมเออมีได้จากพ่อคือความสนใจกว้างๆคือพ่อเป็นคนที่ออคือบ้านเรามีหนังสือเยอะเพราะว่าพ่อกับแม่แม่ชอบอ่านหนังสือไทยออพ่อชอบอ่านหนังสือภาษาอ,อังกฤษก็เลยมีคอมบิเนชันนี้มีมีส่วนผสมนี้อยู่แ,<บ>แล้วก็ออจริงๆแล้วเราเอ,อ่ะ ชีวิตวัยเด็กคือไทยจีนฝรั่งมีฝรั่งมาจากไหนฝรั่งก็กคือคอาวามสนใจของ,งพ่อใาาฤษทั้ทงหลายใช่แล้วก็วิถีชีวิตบางอย่างของพ่อกับแม่ที่เรารู้สึกว่าก็ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกต่างไปจากคนอื่นเหมือนกันคือชีวิตอื่นๆเน่ยเหมือนคนอื่นอือยู่ก็อยู่แบบ ชาญเมืองเรียนก็เรียนโรงเรียนธรรมดาเรียนโรงเรียนธรรมดากินข้าวในตลาดนี่คือคือเหมือนเด็กไทยทั่วไปแต่พอมาถึงด้านพ่อกับแม่เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีเพื่อนคนไหนมีชีวิตแบบนี้เลยคือพ่อก็ความที่เขาทำหนังสือภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบเต็มไปด้วยอะไรที่มันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและโลกโลกที่ที่กว้างไปกว่าไอ ไอ้บริเวณบ,บ,บ้านของ<า>ร้า่และบ้านเราใช่ซึ่งตอนเด็กเราก็รู้สึกว่าอืมก็ไม่ไม่ได้ชอบนะมีความรู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกไม่เชื่อมโยงกับเพื่อนอือหรือการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยของพ่อกับแม่มแม่เราเขาก็เป็นแบบแฟชั <Fashion. S 1> ่นก็ไม่แฟชั่นแต่เขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงทันสมัยมเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ ใส่เสื้อย,ยืดคือแบบไม่ไม่ใช่แบบทรงเขาเรียกอะไรนะแบบผู้ผู้ใหญ่สมัยนั้นเขาจะต้องแบบแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่เนาะแบบโปงบาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า<ด>หรือว่าไดผมตั้งเชียวอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่เราเขาธรรมดามากมก็คือแบบเหมือนเหมือนวัยรุ่นสมัยเนี้ยอืมอ่าซึ่งก็แปลกอีกเพราะเราก็ไม่ค่อยเห็นพ่อแม่เพื่อนใส่เสื้อยืดอื ออกมามาที่โรงเรียนหรือออกดอกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีมีมีแกลบอันนี้อยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยนึกอกะก็ <c oughs> ไปตักบาตรแม่ยายพาไปตักบาตรช่วยยายทำกับข้าว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็เลยมีส่วนผสมแบบ <c oughs> ทั้งสามทั้งสามชาติจีนมาจากไหนนะพ่อเป็นจีน อ๋อก็ยังทําแบบ tradition จีนก็บ้างก็ก็มีส่วนบ้างแต่ตอนเด็กๆอ่ะมันก็มีแค่แบบไปเชงเม้งวันวันศา์จีนคือเราก็จะรู้ตุ๊จีนเราก็จะรู้แค่เป็นแบบประเพณีวัฒนธรรมอะไรแบบนั้นแต่ว่าอีกอย่างนึ่งที่ต่างคือถึงเราจะมี combination สามอย่างเนี้ยไม่มีใครเคร่งอันไหนเลยก็คือทุกคนก็ทําไปทุกคนก็ ทำพอเป็นพิธีมไม่มีใครแบบคลั่งหรือเคร่งกับกับขนบรรมเนียมประเพณีใดๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเป็นบ้านที่ค่อนข้างเปิดอ,อืพอสมควรตอนเชงเมงไม่ตั้งคำถามก็ไม่จุยเป็นเหมือนพี่คุณจุยถา,ถามคำถามเชงเมองอะว่าไปทำไมใช่ไหมเขาไม่เคยเจอพวกคนที่อยู่ในหลุมเลยให้ไปทำไมใช่ก็ คือมันก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะหมายถึงว่าความที่เราไม่เคยเจอคนบวนเหล่านี้ตลอดปีแล้วพอ,อวันเนี้ยอยู่ก็ต้องมาเจอคนจํานวนมากเลยอะไรเงี้ยก,ก็แปลกๆดีแต่ว่ามันก็เป็นเป็นประเพณีที่ทำทุกปีที่บ้านซึ่ง <okay. S 2> มันก็ทำให้เราได้ได,ได้ได้รู้ชีวิตความเป็นอยู่พ่อ,อที่หัดใหญ่อะไรเงี้ยเพราะเขามาจากหัดใหญ่ พทุกปีก็ต้องไปหัดใหญ่เพื่อจะไปเชียงใหม่แล้วก็ต้องไปพบปะใช่ไปพบปะร้อนๆทำได้แล้วกินแล้วกินข้าววงใหญ่แบบมนุษย์ญาติใช่ใช่ใช่ยังทำอยู่ปะไม่แล้วเพราะว่าเอญา่าคือคือตอนที่ไปตอนนั้นก็คือปู่เสียตั้งแต่เราเด็กก็เลยมีมีสุสานไม่เชียงใหม่ แต่ว่าพอย่าย้ายมาอยู่กรุงเทพก็เลิกก็ไม่ได้ไปเขาก็ไปกันนะคิดว่าย่าๆเขาไปกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปก็ไม่เราก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรคือคือไม่ไม่มีอะไรที่เป็นไรอ่ะคือก็คือไม่เป็นไรคือคือเป็นเป็นครอบครัวที่แบบทําตามขนมทียนประเพณีพอสมควรแต่ว่าไม่ซีเรียสไม่ไม่ไม่มีใครแบบจะเป็นจะตายถ้าไม่ทำอย่างเงี้ย ขนรรำเนียมไม่ซีเรียสเรื่องการเรียนที่บ้านซีเรียสไหมคิดว่าตอนเด็กเขาก็ซีเรียสนะแต่เราเป็นเด็กทีเ่เรียนเก่งถึงประมาณป .6 มันกดบุกหรอหรือย,ยังไงคือไอ้ความเป็นคนตั้งคําถามมันมันเพิ่มมันเพิ่มความหนักหนาสาหัสขึ้นเรื่อยๆมอนหนึ่งนี่ยิ่งแบบต่อต้านโรงเรียนใยญ่ยเลย มอสองนี่ยิ่งไปกันใหญ่ทําท่าไหนเพราะจากที่ปหนึ่งถึงปหกสะสมมามเรื่อยๆทำ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 แล้วก็เกิดความอึดอัดไม่รู้ด้วยว่าจะเอาไปเอาออกที่ไหนใช่ยังไม่ได้เริ่มเอาออกถูกปะปหนึ่งถึงปหกมันไม่รู้ว่าจะทํายังไงไหมก็ร้องเพลงร้ <laughs> <laughs> องเพลงอะไรร้อยฟังหน่อยเอ่อก็ตอนเด็กๆก,ก็จะมีเพลงที่แบบชอบอ่ะก็เป็นแบบสมัยเราก็จะเป็นยุคยุคแรกๆนของแกรมมี่ของอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี อัศนีมีอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราจําได้ว่าเราจะระบายออกด้วยเพลงก็คือร้องร้องเสียงดังๆในรถเวลาแบบแม่ครับเราก็จะแหกปากอยู่ที่บอดแม่ก็ฟังไปเออเราก็แปลกใจนะที่เขาก็ไม่บอกให้เราเงียบเพราะถ้าเป็นเราเราคงบอกมันน่าราคาญเหมือนกันนะคนที่ร้องเพลงไปเรื่อยใช่ใช่ใช มแม่จะนึกว่าพยายามบอกอะไรแม่หรือเปล่าด้วยสิ่งเพลง <c oughs> แม่ก็รอฟังไ,ไ,ไ,ไว่าเลยเลย,เลยไม่บอกให้หยุดเพราะรอฟัง <c oughs> คือเนี่ยมันก็จะไปออกทางการอ่านหนังสือที่เรารู้สึกว่ามันมีเนื้อหาแบบเ,เปิดโปงเปิดโปงสังคมเปิดโปงพฤติกรรมของผู้ใหญ่ตั้งแต่ป .6 เลยเหรอแบบต<ช>ั้งแต่ปฐมเลยปะอันเนี้ยอ่านหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มจริงๆจังๆน่าจะ มปอปหกขึ้นไปละมอหนึ่งมอสองอย่างเงี้ยละงั้นงั้นเกิดมาแล้วเมื่อเกี้ยอาการอม,ม,มอหนึ่งม,มันเป็นยังไงหรอ <áng> ก็อาการไม่เอาโรงเรียนเนี่ยเออเราก็ไม่รู้นะว่าคือบางทีก็พยายามนึกย้อนกลับไปเหมือนกันว่ามันเริ่มจริงๆแล้วมันมันมีอะไรหรือเปล่าที่มันที่มันมาจุดไอ้ฉนวน,นนันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไม่อยากไปโรงเรียนไม่เชื่อไม่เชื่อครูว่า เขาเก่งคือคือไม่เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีครูบางคนที่เขามีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบเช่นทำทําโทษเด็กอย่างรุนแรงเกินไปแล้วเราก็ไม่เก็ตว่าทําไมมันต้องรุนแรงขนาดนั้นอย่างเงี้ยซึ่งเราอะไม่ใช่คนโดนแต่เราเห็นก <laughs> โดนบ้างก็มี <laughs> แต่แต่เป็นเป็นเด็กที่ไม่ค่อย เพราะความที่เราไม่เกเรแล้วเราก็มีวิชาที่เราเก่งเช่นวิชาภาษาไทยเราจะแต่งกรอนในครูก็จะแบบชอบอยากหาเก็บไว้ไหมน่ะเอไม่ได้เก็บอะแต่มันมันเป็นเป็นกรอนที่แบบสมัยนั้นเราเป็นเด็กที่ชาญฉลาดในในการใช้ภาษาในการใช้ใช้ภาษาแล้วแต่งกรอนที่ที่อ่านแล้วฟังดูฉลาดเออแต่แต่ตอนจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแล้วก็ศิลปะ Oh. อ๋ออ่าก็ก็เก่งแต่ว่านอกนั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องสักอย่างเดียวคือแต่เราก็มีภาพว่าเราไม่ได้มีภาพว่าเราไม่เก่งเนวะปะเราจะแบบนิ่งๆเป็นเป็นเด็กนักเรียนนิ่งๆแล้วก็ทําการบ้านไปตามที่เขาบอกมาแต่แต่เนี้ยจําได้เลยว่าช่วงปฐมต้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเริ่มจะก,กังวลกับตัวเองละว,ว่าเราจะรอดหรอคือคือเริ่มคิดว่าเพราะว่าตามสเต็ปมันจะต้องแบบเดี๋ยวก็ต้องไปเอ็น uh. เราคิดว่าโอ้มันเราไม่น่าจะรอดแน่เราเอ็นเข้าไมถึงมแน่นอนเราไม่น่าจะไหวอืมไม่ไม่น่าจะเรียนไหวแน่นอนอืมอ่าแล้วแต่ว่าแต่ว่าการแบบการปฏิเสธโรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นจุดถึงขั้นแบบพีคแบบว่าไม่เอาไม่ไปแล้วเออก็ไม่พีคเพราะเราก็เป็นเด็กที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็ก aggressiv เราเราไม่ได้แบบ เอแหกปากต่อต้านอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเงียบๆเป็นความไม่พอใจเงียบๆแต่ก็แต่ก็มีความรู้สึกไปเรื่อยๆนะว่าเราจะเรียนไปทําไหมสิ่งเหล่านี้แบบถามซ้ำๆๆมันมาเรื่อยๆเราจะเรียนอันนี้ไปทําไหมเราจะไปทําอะไรมัน้ตอนนั้นมีวิชาที่รู้สึกทําไมมากที่สุดปะเลขเอ้ยเหมือนจุลิค่ะแต่ว่ามันเป็นเพราะเราไม่เข้าใจเองด้วยคือคือพอโตขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่า เออเลขมันก็มีประโยชน์ุกดีนะและมันสนุกได้แต่ในความจําเป็นของชีวิตประจําวันมันแค่บวกลบคูณหารก็พอแล้วอซึ่งเราถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มสงสัยแล้วว่าจะหล้ไปทําไมสายคอสแท้นเรียนทำไมอะไรเนี่ยนี่คือที่พูดมานี้เราก็ไม่รู้แล้วจำไม่ได้แล้วเพราะแบบไม่ไม่ได้อยากยุ่งกับมันขนาดนั้นคือเป็นแบบเด็กที่อยากเรียนให้จบให้เร็วที่สุดอแบบอยากค้นไปจากรัวโรงเรียนให้เร็วที่สุด เพราะว่าโรงเรียนมันมันมาพร้อมกับทั้งความเครียดความไม่เข้าใจความความรังเกียจพฤติกรรมของคนในโรงเรียนอะไรเงี้ยเออมันมันมันเป็นสถานที่ที่เราไม่ชอบเอาซะเลยทีนี้พี่คุณบอกว่าอยู่กับหนังสือโดยเฉพาะหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มาจากที่บ้านใช่ ในตู้หนังสือใหญ่ๆของที่บ้านที่มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะเราเลือกได้ไหมตามใจคือพ่อแม่แบบให้หยิบมาดูได้เต็มที่เราแต่เราเลยไหมไดไม้ไม่สําคัญว่าหนังสือเด็กไม่เด็กเขาไม่เคยห้ามนะ<อ>คือเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ไหมว่าเราอ่านอะไรเพราะว่าเราก็หยิบไปเรื่อยอแต่มันคือตอนเด็กอะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นหรอกมันก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอลเลกชันของแม่ที่ ที่ซื้อนิยายแปลมาบ้างอะไรเงี้ยที่จำได้ก็คือพวกเชอร์ล็อกโฮมสมัยก่อนที่เป็นปกแข็งบ้านเล็กในป่าใหญ่อะไรอะไรพวกเนี้ยชุดคลาสสิกทั้งหลายใชแต่หลังๆอะมันก็จะเริ่มมีบางเล่มที่เราหยิบมาอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่ามีว่าเราเขามีหนังสืออย่างนี้อยู่แล้วเราอ่านด้วยเช่น The Exorcist ซึ่งไม่รู้จูยรู้หรือเปล่าว่าคือในเรื่องมันจะมีแบบ ความรุนแรงอยู่ประมาณนึงมันจะมีแบบเอาไม้กางเขนแทงเข้าไปในวายวะเพศอะไรอย่างนี้แล้วนี่คือปฐมปะออันนี้อันนี้น่าจะแบบปอหกอะไรอย่างนี้และวปหกโขึ้นมาอ่านคล่องแล้วอ่านคล่องแล้วแล้วภาษาอังกฤษก็อ่านด้วยไหมภาษาอังกฤษอ่านเอันนี้เป็นอีกวิชาหนึ่งที่เก่งก็คือภาษาอังกฤษอืเพราะว่ามีพื้นฐานคือตอนเด็กเลยตอนอายุประมาณห้าขวบ พ่อเราได้ทุนไปไปฮาร์วาร์ดก็ก็ไปทั้งครอบครัวเลยอยู่ประมาณเก้าเดือนอซึ่งในช่วงเก้าเดือนนั้นนะเราก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนที่นั่นก็มีเพื่อนมีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจภาษาอังกฤษละดูทีวีของอเมริกาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอกลับมาก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันทําให้เรามีพื้นฐานบางอย่างที่ทําให้เราเรียนเร็วกว่าเพื่อนอื่นเพื่อนร่วมร่วมชั้นก้าเดือนก็น่าจะสื่อสารได้ก็พอได้ประมาณนึงก็จําได้นะว่าพูดกับเพื่อนเลยตอนนั้นไปโรงเรียนด้วยไปอนุบาลที่โน่นเหรอไปไหมไปเกรดหนึ่งเกรดหนึ่ง เราอึดอัดเหมือนที่เมืองไทยไหมจําได้ป่มก็มันเป็นคนละแบบคือตอนนั้นมันเด็กมากเออมันมันเด็กจนแบบแต่แต่ก็มีความเป็นเด็กฟุ้งฟุ้งเฟ้อฟุ้งฝันยังคงมองนอกหน้าต่างชาใช่ยมองนอกหน้าต่างแล้วจินตนาการอะไรก็ไม่รู้ไปเองจินตนาการว่ารถตํารวจมาจะมาจับเล่าอะไรเงี้ยมียังยังจําได้อยู่ว่ามีแบบภาพพวกนี้อยู่อแล้วเราชอบชอบสร้างเรื่อง สร้างสร้างไว้ให้ตัวเองไม่ใช่อย่างเช่นแบบว่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วแม่ถามว่าวันนี้ทําอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีแบบสร้างเรื่องขึ้นมาว่าแบบไปเก็บสตรอเบอรีอ่ทั้งไม่ได้ไปนะไปเก็บสตอรอเบอรี่กับเพื่ออะไรเงี้ยก็คือเล่าใหญ่เลยเออแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็เริ่มคิดแล้วว่าคุณจะโตมาเป็น ผนชอบโกหกคนชอบสร้างเรื่องไม่รู้สิเขาจะรู้ได้ไงก็เรากลับไปจาเรียนเราก็เล่าอะไรก็ได้เขาก็ไม่ได้ไม่รู้ไงว่าจริงๆเราเราทำอะไรก็คือไม่ได้เล่าเรื่องที่แบบเหนือจริงเหนือจินตนาการก็คือมันเป็นเรื่องแบบเออที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่แต่ไม่ได้เกิดเออทำไมนะก็อืมเราคิดว่าตอนเด็กอ่ะเราเราจินตชอบจินตนาการเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตที่มันที่มันโลดโผน ออเที่มันหวือหวาที่มันแบบเออที่มันมีการประจนภัยที่มันอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเด็กที่แบบนอนไม่หลับเพราะว่าจินตนาการแบบคิดอะไรใช่ใช่ไปริมีเรื่องเต็มไปหมดมนุษย์ต่างดาวมาหาอย่างเงี้ยมีคุณเด็กชายปรับดาทีเนี้ยพูดถึงหนังสือเยอะแล้วพี่คุณเอาหนังสือมาด้วยครับมาก็จริงจริงแล้วอะถ้าถ้าถามว่าโตมายังไงเนี่ยมัน มันยากที่จะเลือกสิ่งของมา,าแค่สามชิ้น <No. S 1> เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันหลายๆอย่างมันประกอบกัน mm hmm. จริงๆแล้วถ้าท่านนับตอนเด็กมันก็มีแบบของเล่น mm hmm. อะไรเงี้ยเนาะ mm hmm. หรือว่า,าจริงๆแล้วอิทธิพลหนึ่งที่ทจำได้มากๆตอนเด็กมากๆคือเราชอบดูหนังจีนกำลังภายในโอ oh. และมีจินตนาการมากมายก็จินตนาการมากมายแล้วก็ทําให้อยากอยากเป็นคนที่อยากที่จะแบบตกลงไปในเอหุบเหวอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพราะว่ามันชอบหนังจีนที่แบบพระเอกตกลงไปในเหวแล้วไปเจอปรมาจารย์อะไรสักอย่างอยู่ในอยู่ในถ้ำแล้วก็ไปฝึกวิชาอยู่ในนั้นแล้ว ต่ออกมาอีกทีนึงกลายเป็นเปน,อนอยอดมนุษย์ะอะไรเงี้ยอยากอย่างนั้นมากอยากตกลงไปในเหวแล้วเจออาจารย์อะไรสักคน<ง>มันเป็นยอดมนุษย์ใช่ก็ก็เลยรู้สึกว่ามันเลือกยากแต่ว่าเล่มเนี้ยมันชื่อ The Big Green Book เขียนโดยคุณโรเบิร์ตเกรฟส์จำได้ว่ามันมันค่อนข้างจะส่งอิทธิพลบางอย่างเพราะว่าในเรื่องอะ่ะมันเกี่ยวกับความจอมปลอมของผู้ใหญ่ S <S <ส>ซึ่งเป็นหนังสือเด็กเป็นหนังสือเด็กนะเป็นหนังสือเด็กแต่ว่าในเรื่องมันเป็นเรื่องของเด็กเ,เล็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งทีเ่เหมือนกับว่า,าลุงกับป้าอยู่กับลุงกับป้ากับหมาหนึ่งตัวเหมือนกับว,ว่าลุงกับป้าเนี่ยไม่ไม่ให้ออกจากบ้านหรืออะไรสักอย่างเวลาที่ททเขาที่ลุงกับป้าออกไปนอกบ้านแล้วเด็กคนนี้ก็ไปเจอหนังสือวิเศษ The Big Green Book เนี่ย ในห้องใต้หลังคาแล้วก็หนังสือเนี่ยมันก็สอนมันมันมีเหมือนกับคาถาอาคมอ,อนะไรอย่างเงี้ยสอนอยู่แล้วก็มันมีอันหนึ่งที่เออ่บอกว่าให้เขาเอาไม้เนี่ยมามา,มา,ม,ามาวาดวงกลมบนพื้นแล้วให้ตัวเองอ่ะอยู่ในวงกลมเนี้ยแล้วมันจะมีคาถาที่ทำให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ oh. เขาก็กลายเป็นคนแก่คนหนึ่งแล้วก็พอลุงกับป้ามามาเจอ ก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นหลาเป็นหลางตัวเองเด็กซึ่งกลายเป็นคนแก่แล้วเนี่ยก็หลอกให้ลุงกับป้าเล่นไพ่กันแล้วแล้วเสียเหมือนกับว่าพอเสียไพ่เนี่ยก็ต้องมอบทุกอย่างให้อ่ะมอบบ้านนี้ให้มอบทุกอย่างให้อ่มันก็คือจริงๆแล้วมันเป็นแค่แบบเหมือนเหมือนจะบอกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ทีตผู้ใหญ่ด้วยกันะกับทีตเด็ก มันต่างกันก็คือความไม่อยู่กับร้องกับรอยของผู้ยยใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าตอนอ่านไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษาคาดว่าน่าจะเป็นแปลมาเพราะว่าตอนเราเด็กเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่อันเนี้ยเหมือนกึเหลือเราพูดพูดถึงมันขึ้นมาแล้วเพื่อนหาเจอก็เลยส่งให้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคุณยิงด้วยเ ที่คุณแต่มันเป็นแบบถ้าในในบริบทฝรั่งนี่คือหนังสือหัดอ่านใช่สำหรับเด็กนะครับซึ่งชอบมากเลยอะที่มันเป็นเรื่องแบบเนี้ยเออมันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสมันไม่เหมือนเรื่องเด็กอะใช่ใช่ใช่แล้วแล้วมันทําให้เราอ่ะช่วงนั้นนะก็เล่นเล่นสิ่งเนี้ยอยู่สักพักหนึ่งเลยเอาไม้เอาไม้มาวาดวงกลมรอบตัวแล้วก็แบบอืมฉันจะกลายเป็นผู้ใหญ่เงี้ย แล้วก็จินตนาการไปวันนี้ไปไปที่นั่นที่นี่ทํานั่นทํานี่ใช่มันมันก็เป็นเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนตัวตนของเราประมาณหนึ่งสมัยเด็กว่ามันเต็มไปด้วยความคํำถามที่เกี่ยวกับโลกของผู้ใหญ่แล้วก็จินตนาการว่า มันเหมือนกับว่าเราจินตนาการเพื่อที่ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องจมอยู่กับไอ้ความเป็นเด็กอันเนี้ยความอึดอัดความอึดอัดที่ที่ถูกชีตโดยผู้ใหญ่ว่าเป็นเด็กจําจได้ไหมว่าเจอหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงไม่รู้เนี่ยคือคือไม่มีความทรงจําว่ามันมาอย่างไงเลยเออแต่ได้อ่านได้อ่านแน่นอนเพราะว่าเล่นไอเนี้ยตลอดอืมเราเล่นอยู่คนเดียวเหรอเล่นคนเดียวทุกอย่างเล่นคนเดียวหมดหลอไม่เล่นกับน้อง คือตอนเด็กอ่ะมาชอบตีกับน้องถ้าเล่นกันมันจะโหดมากคว้างของอะไรอย่เงี้ยคือเล่นเล่นเหมือนกันนะเคยจําได้ว่าเล่นเล่นขายของเล่นทำทาอาหารทากับข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอโตขึ้นมาหน่อยอะพอได้ดูเนี่ยดูหนังจีนกําลังภายในอะไรก็จะเล่นคนเดียวแต่งเรื่องเองอือพี่คุณจะเป็นสไตล์แต่งเรื่องจินตนาการใช่แล้วถึงถึงขั้นแบบเอาอะไรมาทําพร็อพ ก็มีก็มีบ้างมีแล้วคือตอนนั้นน่ะสิ่งที่เราเล่นจะเป็นแบบการะเล่นของเด็กต่างจังหวัดมากๆพี่ๆเขาก็จะทำเอหมาก้านกล้วยให้เล่นอย่างเงี้ยเอาทางมะพร้าวมามามาเหลาเป็นดาบอะไรเงี้ยเออมันเราก็จะมีดาบเล่นอยู่บ่อยๆแล้วก็เล่นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวมีชื่อมีตัว ละครเล่นเล่นเป็นทั้งตัวเอกและตัวร้ายตีกันเองคือการฝึกเขียนหนังสือหรือเปล่านะมันก็คงมีส่วนมาจากการอ่านนะเราว่าอืมแล้วก็ไอ้จินตนาการเหล่านี้มากมายไก่กองที่แบบตอนนั่งเมือืมเมื่อมองท้องฟ้านั้นมีเล่มอื่นอีกไหมคะที่แบบที่จําได้ใช่ไหมอืมคือจริงๆแล้วเชอร์ล็อกโฮมก็เป็นหนังสือที่มีทิพนอืมพออ่านเสร็จเราก็แบบมีสำนักงานนักสืบ ของตัวเองอยู่ที่บ้านอยู่บนลงรถก็เล่นคนเดียวเหมือนกันเล่นกับน้องอันนี้อันนี้มีน้องด้วยบางบางช่วงมีน้องด้วยกําลังคิดว่ามันต้องมีลูกคงลูกค้าอืมแต่มีสํานักงานนักสืบสีฟ้าชื่อสํานักงานนักสืบสีฟ้าแล้วมีที่มาไหมสีฟ้าไม่มีพอชอบตอนนั้นชอบสีฟ้าโอเคแต่มันก็จริงๆแล้วเราทําอะไรหลายอย่างในช่วงวัยนั้นที่ เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราก็กำลังทำอยู่ในทุกวันนี้เราเคยทำนิตยสาราของตัวเองเล่นๆก็คือมีแค่สองสำนักท็อ,ทอฟฟี่นิตยสาราทอ็อฟฟี่จำช,ชื่อได้ชื่อทอ็อฟฟี่ก็จะวาดหัวเองไอเนื้อหาข้างในคือตัดจากเล่มอื่นมาแปะแปะ,ะเ,เขียนบทบรรณาธิการเองออแล้วทำให้ใครอ่านอ่านเอง แล้วใครเขาจะอ่านเนมันไม่มันไม่ได้มีสาระอะไรหรอกเราก็แค่เขียนเล่นๆแต่เราก็ถ้าแบบโรงเรียนอ่ะเราก็จะเห็นว่าคือโรงเรียนไทยเนาะในบางยุคเขาก็จะเริ่มมีแบบสักหนังสือทํามืออะไรย่างเงี้ยไปไปถึงอนันตั้ไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่ตอนนั้นยังไม่มีตอนนั้นถ้าเล่นกับเพื่อนก็เล่นเล่นเล่นยิงดาวรู้จักปะวาดดาวแล้วยิงด้วยปากด้วยดินสอไม่เทันเล่นเป่ากบ อะไรเงี้ยเล่นหมากเก็บเล่นเป่าโกบเล่นพับเมื่อก่อนเราชอบพับรถแข่งอะไรเงี้ยมีอ๋อแต่มันไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องไม่มีไม่มีไม่มีเลยการเขียนถ้าเป็นเรื่องพวกนั้นมีแต่แบบส่งไปประกวดประกวดตามนิตยสารในเมื่อก่อนมีสตรีสารภาคเด็กใช่บางบาใช่เขาก็จะให้ส่งเด็กส่งเรื่องไปอะไรเงี้ยเราก็ส่งไปแล้วเราก็ได้ได้ลงอ่าแล้วตอนนั้นแบบ ภาคภูมิใจไหมเพราะว่าปกติพี่คุณเขียนเองอ่านเองอ่าแล้วก็อันเนี้ยมันคือการส่งไปประกวดก็ภูมิใจนะแล้วก็ที่โรงเรียนเขาก็ได้อ่านแล้วเขาครูเขาก็ให้ไปอ่านหน้าหน้าห้อ,องหน้าหน้าโรงเรียนเลยแบบออกเหมือนหน้าเสาธงใช่นะ <laughs> หน้าเสาธงแล้วก็อ่านอ,ออกเสียงให้ทุกคนได้ยินถ้าจําไม่ผิดใช่นี่ แล้วมันมันทำให้เราได้เจ้รางวัลชมเชยเราได้เพื่อนเยอะขึ้นไหมไม่ไม่เกี่ยวเ่ยวเพื่อนไม่ได้สนใจเพื่อนไม่ได้ม่สนใจสิ่งนี้ไม่อาก็ก็ยังคงเป็นเป็นโลกของเราอยู่เรื่อยๆชด้วยโลกการเขียนเนี่ยก็ทุกอย่างก็เป็นโลกเอมันมีน้อยมากๆเนี่ยที่จะแชร์กับเพื่อนยกเว้นพอช่วงอยู่ปถมไม่แม้อยู่มัธยมต้นเนี่ยมันจะเริ่มแบบ การฟังเพลงมันจะเริ่มเป็นเป็นกระแสขึ้นแล้วก็จะเริ่มคุยกับเพื่อนละว่าชอบเพลงนั้นเพลงนี้ชอบศิลปินคนนั้นคนนี้ไปดูคอนเสิร์ตอสไรครบ้งคิดว่าไปดูอยู่คอนเสิร์ตเดียวที่ไปกับเพื่อนคืออัศนีวสันที่มาบุญครองคิดว่าตอนนั้นมันมันไม่ใช่แบบแก๊งแก๊งโลกดนตรีแก๊งเจ็ดสิบคอนเสิร์ตแต่นั้นไม่เคยไปเคยไปเนี่ยเป็นเป็นคอนเสิร์ตเขาข้างในในในหอจำได้ใช่มาบุญ ทุกคนค้ามาบุญครองเคยมีพื้นที่ใช่สมัยที่มันยังถูกเรียกว่ามาบุญครองจัดคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตเพื่อเพื่อรุ่นมีเขาแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าแบบโอ้มาดูคอนเสิร์ตแล้วก็ศิลปินคนอื่นเขาก็นั่งอยู่ในในในคนดูศิลปินกรมมี่โอ้พี่เบิร์ดนั่งอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยตื่นตื่นเต้นก็เป็นวัยรุ่นเป็นเป็นวัยรุ่นก็เลยเริ่มเริ่มกับเพื่อนน่ยมันจะเป็นเรื่องแบบแชร์เนี่ยทำเทป ทำอัดเทปให้กันออัดเทปไปขายมีขายด้วยเหรอเราขายอัดเทปเพราะเรามีเครื่องเทปที่อัดที่บ้านจุ้ยก็มีแต่จุ้ยไม่เคยคิดจะขายเลยขายเพื่อนด้วยมีฉันอัดให้เขาฟรีค่ะน้อยไม่ได้ขายเยอะเราขายแค่มีกิ่ตลับแต่ว่าก็คือเป็นคนเลือกเพลงเป็นคนแล้วก็อัด นี่ลูกยุคนี้อาจจะนึกไม่ออกว่าแบบมันการอัดเทปมันใช้เวลานะคะใช้เวลาแล้วก็ต้องกดให้ถูกจังหวะที่เพลงมันจบมันมันมีมันมีทักษะอยู่นะคะใช่มิกซ์เทปเขาเรียกมิกซ์เทปในยุคนั้นดังนั้นก็คือเพลงอ่ะเริ่มมาตอนพี่คุณเป็นจริงๆเราชอบมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าที่บ้านก็มีก็มีพ่อกับแม่ก็ฟังเพลงแล้วก็เราจําได้ตั้งแต่เด็กๆก็จะมีแบบมีเทป The b e ีเทลสมิเทบ๊อบดีเลนมีอะไรอย่างเงี้ยของยุคสมัยนั้นนั่นะแหละแล้วก็แต่ว่าพอโตมาเนี่ยก็คือเป็นยุคที่เราเลือกเองจรงิงๆหรายถึงว่าฟังวิทยุเองชอบเองอะไรเงี้ยก็คือมีอัศนีวสรรรันแน่ๆละ่ะอัศนีวสรรรั uh, นะเนเวลากุนุเคราะห์ uh, เรวัตพุทธินานเป็นคนที่มีอิทธิพลมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้เขาตอนนั้นรู้สึกว่าอะไรที่ ที่พี่เต๋อทำนี่คือล้ำใช่ภาษาเพลงภาษาอังกฤษตอนนั้นมายังคะก็เริ่มฟังนะจริงๆแล้วเราก็ฟังตั้งแต่เด็กแต่ว่าความหมายอะไรก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็ไปแกะเอาอะไรเงี้ยเกิดการแกะเพลงปลเพลงแต่ก็ฟังก็ฟังก็ชอบฟังและอย่างแลวอย่างนี้คือถึงขั้นเล่นดนตรีป่ะหรือว่าพยายามนิดหน่อยก็ก็เคยเรียน กีตาร์แต่ไม่ไม่เวิร์กไม่ไปไหนอืก็คือยุคนั้นเนาะต้องเกิดการอยากเล่นเราก็เห็นเด็กๆยุคนั้นก็จะอยากเล่นกีตาร์แล้วก็มีสมุดก็เพลงอัศนีนี่แหละได้อย่างเสียอย่างอ้าวใครยังไม่เคยฟังนะคะนี่ลอยขึ้นมาในหัวดิฉันเลยนะคะเพลงลอยขึ้นมาเลยพรอฟังบ่อยมากในในตอนที่แบบเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยดังนั้นถ้าใครฟังอยู่ตอนนี้ไปเสิร์ ใช่อย่างเสีย,ยอย่างสนุสันแต่ว่าเ,เกือบลืมว่ามันมีสิ่งของอีกอย่างนึงที่เลือกมาก็คือเพลงเป็นอัลบั้มของพิงค์ฟลอยด์ชื่อ The Wall ซึ่งอันเนี้ยโตมาหน่อยละตอนนั้นคือมหรือว่า<ก>มหาลัย<ม>ถ้าได้ฟังจริงๆแล้วน่าจะเป็นช่วงม3ก่อนที่จะไปเรียนต่อ,อที่อเมริกาแต่ว่าพอไปอเมริกาเนี่ยเหมือนเราได้ดูคือ The Wall เนี่ยมันมีแอนิเมชันด้วย มันเป็นคอนเซปต์อัลบั้มที่แบบเป็นเรื่องแล้วก็มีแอนิเมชันลำมากซึ่งเราเพิ่งได้ดูแอนิเมชั่นตอนที่เราไปเรียนแล้วแต่ว่าตอนอยู่มือไทยอฝาฟังเพลงอืมทำไมเลือกอันนี้มาเพราะใกล้เคียงกับอย่างอื่นคือธีมของมันคือตั้งคําถามการตั้งคําถามกับสังคมโดยเฉพาะมันมีเพลง Another Brick In the Wall นี่ยมันมีท่อนที่ที่ตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันมันโดนเรามากเอ,อมันบอกว่าอ,อ we don't need no education คือไม่ต้อตั้งคำถามกับกับ,ก,บกับการศึกษาเออไม่ต้องเรียนก็ได้เหมือนกับว่ามันมันมันเป็นครั้งแรกๆอะที่ที่เราได้รับรู้คอนเซปต์ของการถูกป้อนข้อมูลมว่าว่าตัวเราเนี่ย ไม่ได้มีความรู้อะไรเป็นของตัวเองอแต่ว่าเพราะการศึกษามันบ่มเพาะเราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าการศึกษาไม่ใช่แบบที่เราได้มาและเป็นแบบอื่นเราก็จะเป็นคนแบบ,แบ,บอื่น,นะนหรืออยู่ในสังคมแบบอื่นมันก็เลยเป็นเป็นเนื้อหาที่ที่เรารู้สึกมันสื่อสารกับสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ข้างในมากๆ จริงๆแล้วก็ก็หลายเรื่องมันพูดถึงพูดถึงสงครามเพราะว่าวเนี่ยเราคิดว่าณณจุดนั้นน่ะมันเป็นคําที่เขาเปรียบเลยกับกําแพงเบอร์ลินอืมก็มันก็เป็นยุคแบบแบ่งคอมมิวนิสต์แบ่งอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดแบบสองฝั่งขาวดําชัดเจนใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ตั้งคําถามกับว่าฝั่งไหนกันแน่นะที่ถูกต้องหรือว่าอะไรกันแน่ที่ ที่เป็นตัวบงการควบคุมสังคมควบคุมวิธีคิดของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเป็นเกี่ยวกับการทำลายกำแพงนั้นลงซึ่งมันก็ฟังแล้วก็รู้สึกฮึกเขิมว่าเออมันมีคนที่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เืงมันก็เป็นอีกสเต็ปนึงจากคือเพลงไทยอ่ะเมื่อก่อนมันก็มีแค่เนื้อหามันแค่เป็นความรักเ อกหักไม่อกหักรักเขาข้างเดียวรักเพื่อนมีมีรักเพื่อนรักเขาข้างเดียวมีความจอมปลอมของสังคมเมืองเนี่ยมีมีเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมีเพลงต่างชาติที่เนื้อหามันจริงจังมากขึ้นมีเกี่ยวกับหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เรื่องความรักเรื่องนึเราก็เลยโอ้โหรู้สึกว่ามันดึงเราไปเราก็แบบไปอินกับมันมากเป็นพิเศษ ก็คือฟังถอดความาตั้งใจฟังถอดความมันตั้งใจฟังอ่านเนื้อเพลง<ม>อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่ทำอยู่คนเดียวเหมือนเดิมอตอนตอนเริ่มเรียนที่อเมริกาใหม่ๆซึ่งก็คือหลังจากที่เราจบม .3 แล้วก็เริ่มมีมีเขาเรียกอะไรมีการสื่อสารกับเพื่อนที่โน่นเนะนะมากขึ้นเพราะว่า เพื่อนเอนเหล่านั้นแหละคือคนที่แนะนําให้เรารู้จักสิ่งต่างๆที่เรารู้จักที่นั่นอเราก็ได้อิทธิพลมาจากคนรอบข้างซึ่งมันก็จะแบบที่นั่นเด็กเด็กเขาจะโตเร็วอืแล้วก็ความสนใจอะไรที่เขาเริ่มมีอเขาจะอินกับมันแบบเต็มที่สุดๆไปเลยเช่นคนชอบ ฟังเพลงเขาก็จะรู้ไปหมดเลยว่าประวัติศาสตร์ออดนตรีร็อกแกนโรเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะไปฟังเขาเราก็จะคุยกับเขาเราก็จะได้อิทธิพลมาว่าเขาชอบฟังเพลงอะไรบางทีเขาก็ให้เรายืมมาฟังอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจไปเรียนก็ไม่เชิงตัดสินใจแต่ว่าคิดว่าพ่อกับแม่เขาเตั้งใจไว้แล้ว เพราะว่างานของพ่อเราเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วกเ็เขาก็คิดว่าการรู้ภาษาอังกฤษมันเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับลูกทั้งในแง่ของอนาคตในการทำงานอะไรต่างๆเราคิดว่าเขาเขาวางแผนไว้อยู่แล้วว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเขาอ f ford ได้เขาก็จะส่งส่งลูกไปเรียนแต่ว่าก็ไม่ได้ยังไม่ได้ชัดเจนว่าไปไหนเราจำได้ว่าก็มีการพูดคุยกันอยู่ว่า ไปอเมริกาดีหรืออังกฤษดีหรือญี่ปุน่นดีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือหรืออินเดียดีอะไรเงี้ยก็คือที่ที่ท,ที่ที่ไปเรียนภาษาอังกฤษเราตอนนั้นพี่คุณได้แบบได้มีส่วนร่วมในการเลือกหรือแบบไม่ค่อยในแง่ของการเลือกแต่ว่า หมายถึงเลือกประเทศเ,<อ>เลือกอะไรเงี้ยน,นะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีส่วนเพราะเราก็ความรู้ไม่เยอะแต่ว่าอยากไปมากจำได้เพราะ <จำ S 2> ว่าจะได้ผลจาะใช่ที่อยู่นี้ทุกวันนี้จำได้ว่าไม่มีความรู้สึกต่อต้านใดๆเลยที่ที่จะต้องจากบ้าน<笑><笑><笑>จากบ้านไกลไกลใช่ก็คือตื่นเต้นคือคือเป็นเป็นเป็นคนที่ตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าจะต้องย้ายบ้านอย่างจะชอบมากชอบอยาก ยายไม่เหนื่อยยกของไม่เป็นไรตอนนี้เหนื่อยล้ว <laughs> คือย้ายมาบ่อยๆก็เริ่มเหนื่อยแล้วแต่ว่าตอนเด็กอ่ะเราจะรู้สึกว่าเออเราเป็นคนชอบอย่างเงี้ยชอบเปลี่ยนโรงเรียนเออชอบย้ายเมืองออชอบอแล้วตอนนั้นไปจบลงที่เมืองไหนนะคะเอ,อไปที่แมสซาชูเซอตอออไม่ที่แรกก็ไปที่บอชิงตันดีซีก่อนอเพราะว่า มีเพื่อนของแม่อยู่ที่นั่นเหมือนเราก็ไปอยู่กับเขาก่อนอเราก็ไปเข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่นั่นแต่ว่าไปไปมา,มามันก็ไม่ค่อยเวิร์กก็เลยย้ายไปอยู่โรงเรียนประจำซึ่งโรงเรียนประจำเนี่ยอยู่แมสซาชูเซตส์ซึ่งเราเคยไปอยู่ตอนเด็กๆอตอนห้าขวบใช่ก็เลยไม่มีปัญหาการปรับตัวมันก็มีช่วงแรกๆมันก็มีครับแต่ความที่เรา เราตื่นเต้นใช่เรา, <laughs> เ,ราเราพร้อมรับไงเ,เราไม่ได้ต่อต้านเราไม่ได้เราไม่ได้รด้องห่มร้องไห้อยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่านี่แหละมันมันคือสิ่งที่เราอยากเผชิญมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ยากมันยากในเงี้ยในเรื่องการเรียนเรื่องภาษาเรื่องการเรียนเรื่องการครบเพื่อนมันยากในในช่วงแรกๆแ,แต่ว่าความที่มันมีสิ่งอื่นมาทดแทน่ะเราได้ดู M t v มทีวี เราได้เจอเพื่อน uh, ที่เป็นเนิร์ดเป็นกิ๊กไว้ผมยาวโอ้โห uh huh. oh, ตื่นเต้นมากได้ไว้ผมยาวแ uh, ต่งตัวอะไรก็ได้ไปโรงเรียนโอ้โห uh huh. oh, ใส่เฟรนชิปบรสเลสกี่อันก็ได้กี <laughs> ่อันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มันก็ได้เลือกเรียนไหมตอนนั้นมอ uh huh. ปลายน่าจะได้เลือกอยู่นะแบบมีวิชาเลือกไหมตอนเข้าไปใหม่ๆมมันไม่มีวิชาเลือกคือ เริ่มเกรดเก้ามันก็จะต้องเรียนเหมือนกันทุกคนแล้วก็ทีเนี้ตอนไปใหม่ๆที่ไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์มันเป็นระบบอังกฤษมันก็จะคล้ายๆกับเมืองไทยเลยซึ่งเราก็ไม่ชอบเราก็รู้รสึกเครียดเ,เราก็รู้สึกเครียดเหมือนกันแต่ว่าพอย้ายไปโรงเรียนประจำอันนี้เป็นโรงเรียนประจำแบบพิลึกอีกคือเรียนแค่สามวิชาต่อเดือนสามวิชาต่อเดือน เพราะฉะนั้นแต่ละวันก็จะมีแค่สามวิชาแล้วทุกวันก็จะเหมือนกันละสามไปเรื่อยๆเป็นวิชาเดิมสามวิชาไปเรื่อยๆจนจบและสอบเลยแล้วพออีกเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนวิชาเป็นอีกสามวิชาโอ้มันเป็นระบบที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะอืมเราเอ็นจอยระบบนี้ไหมก็เอ็นจอยก็เอ็นจอยเพราะมันมันน้อยลงเออใช่ไหมเราเรียนน้อยลงแล้วก็อินกับมันมากขึ้นอืม มันเหมือนกับว่าการที่เราเรียนน้อยลงอ่ะและเรียนเหมือนกันทุกวันมันทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นจริงๆเพราะว่าไอการที่เรียนหลายๆวิชาในแต่ละวันแล้วก็ข้ามวันข้ามวันมันมันมันสับสนนะแล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปอ่านอะไรมันจริงจังแต่ว่าเอพอพอได้ไปเจอระบบนั้นเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ถูกจริตกับเราแล้วพอ โต,ตไปเรียนที่นู่นเนี่ยไอความชอบของสิ่งที่มันเคยชอบอยู่เมืองไทยอะ่ะมันยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ปะหรือว่ามันเราพบเจออะไรใหม่ๆแบบได้ discover ความสนใจใหม่ๆมันมันมีช่วงที่ขาดขาด การสารต่อเรื่องเรื่องการอ่านหนังสือเป็นนิดหนึ่งเพราะว่ามันเราต้องไปเรียนเรามันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนภาษาตัวใช่กันปรับตัวเพราะฉะนั้นกว่าจะอ่านได้อะมันก็ใช้เวลาหน่อยแต่พอเริ่มอ่านได้เราก็ก็เริ่มชอบกลับไปอ่านหนังสืออใหม่ดนตรีโอ้โหตอนนี้สนุกเลยยิ่งยิ่งกว่าอยู่เมืองไทยเลยเพราะว่าเข้าไปในร้านเทมากกว่าร้านเทปนะ เข้าไปในลานเทปนี่ตื่นตาตื่นใจมากมันใหญ่โตมีทุกอัลบั้มของวงที่เราชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆเราก็สารต่อเหมือนกันแต่ว่าพอไปอยู่นู่นมันได้ทำเพิ่มก็คือการดูหนังการดูหนังที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออภาพยนตร์นี้มันเป็นศาสตร์ที่ที่เราสนใจ หนังโรงตอนนั้นก็ทั้งหนังโรงทั้งวิดีโอทั้งอะไรอย่างเงี้ยอืก็คือเริ่มใช้เวลากับทั้งเพลงและวิดีโอหนังสังเกตว่าจะมีการเรียนน้อยมากเนี่ยก็ก็เลยแบบสาบชาวนไปเรื่อยๆเลยชอบเรื่อยๆแล้วก็หลังจากเรียนแล้วก็ไม่ได้ทํากันบ้านก็ไปฟังเพลงดูหนังอ่านหนังสือตอนนั้นมีแก๊งเพื่อนอย่างที่แบบมีครับมีก็เริ่มมีเพื่อนมีแฟนอะไรเงี้ยก็ตามวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นใช่ แล้วในยุคนั้นในยุคนั้นมีวีดกรรมไหมคะหมายถึงช่วงที่อยู่ยมุงนอกมีเยอะแยะเลยแต่ว่าบางอย่างเราก็ <laughs> ไม่อยากจะพูดถึงมัน <laughs> ก็ก็เป็นเด็กที่ความที่เราอยู่คนเดียวแล้วนะก็ไม่ไม่ต้องไม่มีพ่อแม่ไม่มีผู้ใหญ่คอยคุมอ่ะมันก็มีสละเยอะอืแล้วก็เต็มที่กับชีเจอเพื่อนที่เออคือ,ค,อคือที่โน่อนอ่ะ มันจะมีการแบ่งถ้าเราได้ดูในหนังเนาะมันจะมีการแบ่งประเภทเด็กมันก็จะมีแบบเด็กชอบชอบฟุตบอลชอบกีฬานี่ก็จะไปเขาเรียกจ็อกพวกจ็อกก็อยู่อยู่อกยู่ับจึ่กจ็อกก็อยู่กับจ็อกก็จะมีเด็กเนิร์ดเด็กเรียนใส่แว่นอย่างนี้นะก็ก็อยู่ก็อยู่เป็นกลุ่มที่มักจะถูกแกล้งอ่ะพวกที่มักจะถูกแกล้งแล้วก็มีพวกกลุ่มเด็กถ้าสมัยหนึ่งเขาเรียกเด็กอินดี้ พวกเด็กเอาเตอร์ออก็จะดูเป็นเด็กเกเรหน่อยอาจจะมีแววว่าแบบไม่ค่อยเรียนเล่นยาหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยเป็นที่น่าสงสัยซึ่งเราอยู่กับกลุ่มที่เป็นเด็กอินดี้กับกับเด็กเนิร์ดผสมผสมกันมันผสมกันได้ใช่ไหมคือเพราะว่าเราโดยโดยตัวตนเราไม่ใช่คนเกเรไงเราไม่ได้แบบสนใจการกินเหล้าเมายาแต่เราชอบวัฒนธรรมของเด็ก เด็กอินดี้เราชอบเพลงที่เขาฟังหนังที่เาชอบหนังที่เขาดูชอบชอบแบบศิลปะอะไรเงี้ยออเแต่โดยโดยพฤติกรรมของตัวเองอ่ะจะใกล้ใกล้เคียงกับเด็กเนินมากกว่าชอบเข้าห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือได้นานออก็ก็เลยอยู่ได้ทั้งสองกลุ่มแล้วก็มีเพื่อนทั้งสองแบบมีเพื่อนทั้งสองแบบ จริงๆแล้วอ่ะก็จะได้ประโยชน์จากเพื่อนเนิร์ดมากกว่าเพราะเขาจะเป็นแบบคนให้ความรู้อะไรกับเราเยอะแต่ความสนุกสนานของวัยรุ่นมันจะมาอยู่กับกลุ่มกลุ่มไอเด็กอินดี้กลุ่มเอาเตอร์มากกว่า,าแบบไปกินเหล้าสุบูรีไปอะไรอย่างเออางี้ยก็มีต<ผ>ามภาษาผจญภัยผ <laughs> จญภัยผจญภัยเป็นวัยรุ่นต้องผจญภัยแล้วโรงเรียนโรงเรียนประจำอันนี้อยู่ในป่า ก็แบบหนีกันเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยแล้วโอปาร์ตี้อ,อ,อยู่ในปาใน<อ>่าปาร์ตี้<อ>ในป่าใช่ใช่เ<อ>พราะแม่ไม่กังวลเอ่อเราคิดว่าเขาก็น่าจะกังวลน,นะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้มันเวลาที่ตัดสินใจที่จะไปไกลบ้านแล้วอ่ะมันไกลจริงๆใช่มันมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ที่แบบติดต่อกันได้ตลอดเวลาวิดีโอคอลใช่ไม่มีไม่มีจดหมายกว่าจะถึงก็ประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ โทรศัพท์ก็แพงมากโทรศัพท์ก็แพงแล้วก็ต้องนัดกันว่าเออเดี๋ยววันนี้จะโทรมาเโทรไอ้แบบเครื่องสาธารณะที่สามารถค o l l e c t call เขาเรียกคอลเล c คอมืก่อนคือให้ให้ที่บ้านจ่ายเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางก็ต้องต่อแถวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เลยเขาเราว่าพอมันเป็นแบบนั้นนะความเป็นห่วงแบบที่คนมีทุกวันนี้มันมันไม่มีอื ไม่งั้นเราจะอยู่ไม่สุขเลยนะถ้าเราเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลทุกวันตลอดเวลายีิบสี่ชั่วโมงเป็นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบก็ก็เขาก็คงเป็นห่วงห่างอแต่ว่าเราก็เป็นเด็กที่ไม่เรามีลิมิตของเราอ่ะเราไม่เกเลยไปจนถึงขั้นสุดเราจัดการตัวเองได้เราเราไม่ชอบไงเราเราไม่ได้อย่างสมมติกินเหล้าอย่างเงี้ยถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบนะก็กินสังสรรค์ แต่ไม่ได้ชอบทำอะไรที่ทำให้ตัวเองไม่มีสติค,คือชอบมีสติสัมปัญชยะปกติชอบรู้สึกอเลิรต์ตามปกติเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหา,าพวกนั้นะไม่มีพวกกินละปินเม,ม,มายาอะไรเงี้ยจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นจะเป็นแนวแบบเกเรแบบอะไรอะ่ะแบบเขาเรียกอะไร แบบหัวแบบหัวดื้ออะไรเงี้ยมากกว่าจากมปลายสู่มหาลัยอตอนนั้นเลือกเรียนอะไรคะเออก็สองเจสองใจระหว่างภาพยนตร์กับศิลปะอ่แปบลบว่าเพื่อนเอาเติมมีผลกับเราใช <laughs> เยอะ <laughs> อยู่ประมาณน,นึงใช,ใชแต่ว่าศิลปะมันง่ายกว่า สำหรับเราหมายถึงว่าในในการทำพอร์ตอะไรเงี้ยในการเข้ามาหาลายัยสุดท้ายก็เลยเป็นศิละปะแทนเราเรา <c oughs> ไปเรียนแล้วเรารู้สึกใช่ได้สนุกใช่ก็ยิ่งชอบก็ไปใหญ่ก็เอาเติมไปอีกคือทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแบบสำหรับเราตอนนั้นเนะีเรารู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปที่ทำให้เราใกล้ความ เป็นอิสระตอ่อสถาบันการศึกษาขึ้นไปเรื่อยๆแ <laughs> ต่ว่าคือแบบพอเรียนศิลปะแล้วอืมนี่คือชอบมากเพราะมันไม่มีวิชาอื่นแล้วไงเราไม่ต้องเรียนอะไรที่เราไม่ชอบแล้วอ,อะไรเ <laughs> งี้ยเลือกได้ <laughs> ด้วยเลือกได้ด้วยแล้วก็เพื่อนก็ชอบอะไรคล้ายๆกันอืมก็ก็รู้สึกดีรู้สึกรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่เรารอคอคอยอเพราะตอนเรียนตอนเรียนมัธยมไอ้ตอนเรียนไฮสคูลอะเคยโทรมาที่บ้านอันนี้แบบปกติไม่เคยโทรมาเลยนะโทรมาเองเคยโทรมาบอกว่าคิดว่าเราไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วเราจะเลิกฮะคิดว่าการเรียนหนังสือเนี่ยไม่มีประโยชน์กับเราเราอยากเรียนศิละปะเรามีความสามารถในการวาดรูปเราไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสืออีกต่อไป ก็ได้นี่คือแบบยังเลยไม่จบนะตอนนั้นนี่คือมัธยมคือปลายใช่คือแบบมันมีวันที่เรารู้สึกว่ามันมันอดกลั้นสุดๆไม่รู้เพราะอะไรอ่ะ <c oughs> คือคือมันเหมือนกับว่าบ่มเพาะมาแล้วมันก็มีวันหนึ่งที่ตื่นมาเรารู้สึกว่าเราไม่เราไม่อยากเรียนแล้วว่าเราไม่ต้องเรียนแล้วอะไรเงี้ย ก็เลยโทรมาโทรมาหาแม่แม่ก็ขำขเดี๋ยวแล้วพี่คุณก็คือบ่มเพราะความอึดอัดมาตลอดระยะเวลาและกดโทรศัพท์โทรหาแม่ด้วยเสียงแบบนี้นะเป็นเสียงแบบเสียงแบบร้องไห้ด้วยจำได้ร๋อนนั้นคือแบบิมโมชัลว่าไม่เรียนแล้วไม่รู้จะเรียนไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ขำใส่ แม่ก็แม่น่าจะอึง้งอึนิดนึงว่าทําไมถึงต้องโทรมาเนี่ยแล้วก็แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวก็จบแล้ว <c oughs> บอกเรียนให้มันจบจบไปเธอ,เอแม่ันนี้เป็นสไตล์ผู้ใหญ่ใช่ก,ก็คือ,อเดี๋ยวเรียนเรียนแล้วก็จบจบจไปใช่แล้วก็ถ้าไม่ถ้าเรียนไม่จบอาจจะมาเสียใจายภายหลังนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแค่นั้นก็เลยแค่ว่างหูเลวก็เอาเลยไม่สําเร็จแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วพอย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าก็ก็ถูกแล้วนะที่เรียนจบอืเพราะว่าการเรียนไม่จบมันก็จะมาเป็นปมอีกปมหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปได้อะบางเรื่องเราก็คิดว่าเราควรจะตั้งใจเรียนมากกว่านั้นอืเพราะมันก็กลายมาเป็นความสนใจอในวัยโตซึ่ง พอโตแล้วมันต้องย้อนกลับไปอ่านอีกไงใช่ไหมถ้าเราถ้าเราเพเทนชั่นตั้งแต่ตอนนั้นเราอาจจะวิชาสังคมเออเราวิชาสังคมประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยพอโตมาแล้วแบบแปลกใจมากเลยที่ชอบมากอเพราะมันอ่านหนังสือแล้วมันสนุกอะไรเงี้ยแต่ตอนเรียนไม่สนุกเพราะครูสอนไม่สนุกใช่ปัญหามันคืออย่างนั้นมากกว่าเราเลยไม่ชอบมันเราเลยไม่อยาแตะมันเออเราเลยไม่ไม่เพราะไม่ชอบครูมากกว่าจริงๆแล้วเออมันไม่ใช่เพราะไม่ชอบวิทยาศาสตร์หรอก อออันนี้น่าจะหลายคนน่าจะรีเลทได้ด้วเป็นหนึ่งในนั้นจริงๆเลยกันจริงๆเลยยิ่งอยู่ในระบบการศึกษาประเทศนี้ดีนี่คือเป็นแบบสุดยอดมงคลชีวิตใช่ใช่จริงๆอืทีนี้ไปเรียนนี่เรายังไม่ได้พูดถึงอันนี้อีกหนึ่งอันอันนี้มาตอนอันนี้เดี๋ยวอันนี้มาตอนไหนจริงๆก็ตอนเด็กกันแหละหรออันนี้ไม่ใช่มหาลัยใช่ไหมอันนี้คือซีรีส์สมัยก่อน ซีรีส์ทีวีซีรีส์สมัยก่อนไม่รู้จักชื่อ<ล> The Twilight Zone ซึ่งภาษาไทยมีแปลด้วยแดนสนทยาแดนสนทยาเ,เราคิดว่าอันนี้มันเป็นแบบยุคขาวดำปี50 60ยอะไรเงี้ยแ,แต่นี่เป็นบลูเรย์ปะบลูเรย์ ray, เพราะว่าเขา <S <S เขาทำมาำเขาทำบล<า>ูเรย์เขาทำบ็อกเซตมาคิดว่าน่าจะได้ดูจากจากวิดีโอ เพราะว่าสมัยตอนเราเด็กๆแม่เป็นสมาชิกรานวิดีโอแล้วก็จะชอบเช่าเช่าวิดีโอมาดูดูมีช่วงหนึ่งดูเกือบทุกวันนะจําได้อ๋อดังนั้นไอความสนคือไอฟิล์มเนี่ยมันเป็นเหมือนขั้นกว่าของการดูวิดีโอตอนเด็กๆที่สะสมดูกับแม่ใช่แล้วก็ดูแบบแม่ก็ดูแบบฟิลินี่ดูอะไรเงี้ยเราก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกเราก็แต่ว่าชอบภาพชอบภาพที่เห็นอืแล้วอันเนี้ย มันมันสะท้อนความสนใจเรามากเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่จบในตอนแล้วแต่ละตอนมันเป็นเรื่อง strange story weird tales oh. ก็คือเรื่องแปลกๆ oh. เรื่องที่แบบเป็นจินตนาการที่ส่วนใหญ่ก็จะแบบมีมนุษย์ต่างดาว oh. มีผีมีวิญญาณมีเหตุการณ์แปลกๆเช่น ตื่นมาแล้วอยู่ในโลกคนเดียวอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับเซอร์อะไรอย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องแบบนั้นมันก็จะมีแบบเอ,อคนที่ตื่นมาแล้วมันน่าถูกพันเอาไว้แล้วมีหมอมีพยาบาลแต่ว่า ตอนแรกเราจะไม่เห็นพวกนี้เลยเราจะเห็นแต่คนที่ถูกพัน,นหน้า,าไว้ล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วทุกคนก็จะพูดว่าอ๋อเนี่ยหน้าคุณอัป,ปลักษนะคุณจะต้องอยู่กับชีวิตที่ยากลาบากเพราะว่าทุกคนจะต้องเกลียดกลัวคุณอะไรเงี้ย <c oughs> คุณจะรับได้ไหมแล้วตอนท้ายก็เฉลยเปิดไอ้ผ้าที่พันหน้ามาหน้าเป็นปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ไอ้คนอื่นเนะ่ยหน้าเป็นปีศาจอ๋อก็คืออยู่ในโลกปีศาจที่หน้ากลายเป็นคนพอหน้ากลายเป็นคนแล้วเลยกลายเป็นอัปลักษ อคือมันเป็นเรื่องประมาณนี้ทุกทุกอันทุกทุกตอนพื้นฐานฟิคชันพื้นฐานความชอบของแนวฟิกชันของเราใช่คือเราชอบเรื่องแปลกเราไม่ได้ชอบเรื่องลึกซึ้งปัญญาชนหรือว่าอะไรเงี้ยชอบแปลกชอบความแปลกเป็นหลักเพราะฉะนั้นอย่างไอ้พวกแบบเรื่องหนังเรื่องเก็ตเอ อนบเรื่องไรพวกนี้เป็นแบบแนวเราที่เราชอบมากๆซึ่งตอนนี้ยังดูก็เน,นี่ยนะซื้อมาดูซื้อย้อนกลับไปดูถึงขั้นย้อนกลับมาดูสิ่งนี้ครับอืมอันนี้มันมีกี่ซีซันคะเออถ้าะจะไม่เห็นหน่านะจะมีห้าซีซันแล้วก็ช่วงยุคแปดศูนย์เขาก็มาทำใหมไม่มีมียุคที่แบบเป็นสี ด้วยสิ่งนี้ในปัตเอาสิ่งนี้มาอยู่ในบริบทปัจจุบันมันคือซีรีส์ไหนหรือ black mirror black mirror ประมาณนั้นประมาณ black mirror ใช่แต่มันจะมีหลากหลายกว่ามันจะไม่ได้เน้นแค่เรื่องเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมันจะเป็นบางทีก็เป็นย้อนยุคบ้างบางทีก็เป็นมันคือหลากหลายคือไม่จํากัดเลยว่าเรื่องจะเกี่ยวกับอะไรแค่มันต้องแปลกต้องมีความแปลกสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่คุณเหม่ออยู่ มองหน้ใช่ใช่ใช่ตอนเด็กอะเราเป็นเอามากเลยนะคือมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าจะต้องมันจะต้องมีชีวิตช่วงชีวิตที่เราต้องกลายเป็นบ้าแน่นอนเพราะว่าบางทีเหมือไปแล้วมีต้นไม้แล้วเราจะเห็นมังกรอยู่ในต้นไม้มันจะมีมังกรแบบปีนอยู่แล้วเราก็จะหันไปดูคนอื่นล่าข้างว่าเขาเห็นไหมว่าว่ามีมังกรแต่เราอะเห็นว่ามังแล้วมังกรเคลื่อนไหวด้วยปะที่เห็นเคลื่อนไหวแต่มันไม่ใช่มังกรหรอกมันก็คือจินตนาการเรามันก็คือใบไม้อะไรสักอย่าง เออซึ่งสิ่งนี้เห็นได้ชัดใครตามอ่านงานพี่คุ้นหรือใคร,ครใคร <laughs> จะให็นด้ว่าจะเห็น,หนในความแปลกประหลาดสิ่งเหล่านี้คือเราชอบด้วยถูกไหมมันเป็นรู้สึกดีกับมันชอบมันม,มันเป็นความรู้สึกที่เรามีปัญหากับออโลกจริงที่เราอยู่ม,ยมันก็เลยหาทางออกด้วยการจินตนาการโลกที่เราคิดว่า มันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนุกกว่าเอามาใช้ในการทำงานเยอะขนาดไหนก็จริงๆก็อยากใช้ก็จังก็ใช้แหละคือเวลาที่คิดเรื่องหรือว่าอยากทำหนังหรืออยากเขียนหนังสืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วพล็อตพวกนี้มันก็ยังอยู่กับเราตลอดนะเราเราไม่เราไม่ค่อยคิดแบบ ไม่ค่อยคิดจะเขียนเรื่องส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าเรื่องสังคมที่มันเป็นจริงมากๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยใช่แนวเรามักจะมีต้องมีแบบอะไรที่มันเหนือจริงหรือว่ามีความแปลกประหลาดอยู่อยู่ในเรื่องตลอดแต่มันมันเป็นความชอบที่แบบคนอื่นเขาไม่ค่อยชอบกันไงมันก็เลยมันก็เลยสุดท้ายแล้วมันก็เลยถ้าถ้าเราทําอะไรที่มันคอมเมอร์เชียลหน่อย มันก็ต้องถูกพลิกไปให้เป็นอะไรที่มันคอมเมอร์เชียลขึ้นที่คนรีเลทได้ถ้าม,มันเป็นแบบเพียวฟอร์มมาจากเราเลยมันก็จะแบบแปลกแบบอาจจะแปลกไป <laughs> <laughs> มีชิ้นไหนไหมอะที่รู้สึกว่าเราได้แปลกแบบที่เราอยากแปลกอะไม่อ่ะเพราะว่ายังรู้สึกว่าทำได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่แต่ในอีกอีกมุมหนึง่งก็รู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรที่มันแปลกแล้วสะใจเราเองไปเลยอะมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์กับใคร อซึ่งหลังๆคิดเรื่องการทําอะไรที่มีประโยชน์คนอื่นมากกว่าก็เลยไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องทาไปแปลกเบอร์สุอไม่จําเป็นต้องทําอืมก็คือเหมือนแบบนิโกชิเอตตกลงกับตัวเองได้ว่าคิดเอาเองก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องแชร์กับคนอื่นอยู่ก็บางทีก็เขียนเขียนเอาไว้แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้คือใครเขาจะสนใจอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันมันเคยมีมันเคยมีแบบแวบเข้ามาไหมว่าเออแต่ว่าในชีวิตหนึ่งก็สักครั้งไหมไปให้สุดเนี่ยถ้าทำเองได้อาจจะทำถ้าถ้าไม่ต้องรบกวนใครเช่นแบบไม่ต้องเอาเงินใครมาําทำหรือว่ามีช่องทางในการเผยแพร่เล็กๆได้อะไรเงี้ยก็อาจจะทำอาจจะทำจริงๆก็ก็ทำไปบ้างนะแต่มันมักจะไม่เสร็จอะเพราะว่าเรารู้สึกว่า แรงจูงใจที่ทำจะจะทําให้มันเสร็จมันไม่ค่อยมีคือเราชอบไปแล้วไงเราไม่ได้ต้องเอาไปโชว์ใครอในช่วงนี้ณนะช่วงอายุนี้ถือว่าได้จัดการกับทั้งความอึดอัดต่อระบบต่างๆหน้าและความแปลกของเราเอามันมาอยู่ในงานมากน้อยขนาดไหน ในงานอาจจะยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้มีปัญหากับการที่เราไม่ได้ทำสิ่งนั้นเต็มที่เพราะว่าเราก็มีช่องทางอื่นเราเสพงานคนอื่นที่เราชอบอะไรเงี้ยคือบางคนเรารู้สึกว่าบางหนังบางเรื่องเราดูแล้วรู้สึกว่าโอม้มันสุดยอดมากๆเราก็รู้สึก โอเคแล้วกับการที่เราได้เสพสิ่งที่คนอื่นทำอะไาเงี้ยเราไม่ได้จำเป็นต้องทำมันเองคือช่วงหลังๆมานี้เป็นเป็นเวลาในแง่งานนะมันจะเป็นความรู้สึกแบบเราอยากทำอะไรที่มันให้ประสบการณ์ที่ดีกับเราแล้วก็มีมีประโยชน์อะไรกับคนรอบข้างมากกว่าซึ่งณอายุเท่านี้ยังมีอะไรที่แบบ ยังไม่ได้ทํารู้สึกว่ายังไม่ได้ทําอยากทําที่อยากทาด้วยนะไม่ได้ทาและอยากทําเอมันก็มีบ้างแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้มีอะไรที่แบบใหญ่โตอ่ะมันมีแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นฝันๆเคยฝันๆเอาไว้ว่าจะทําเช่นเปิดบาร์ลับแล้วมันจะบาร์ลับของพี่แปลว่าอะไรคะบาร์ลับแปลว่าบาร์ลับที่ทุกคนรู้ไหมหรือว่าบาร์ลับจริงๆคือจริงๆแล้วมันก็สะสมมาจาก ที่ที่เราไปแล้วเราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้าเราได้มีอะไรของเราแบบนี้มันก็คงจะสนุกดีนะแต่เอาเข้าจริงอ่ะก็คงไม่ดีหรอกเพราะเราเป็นคนที่ไม่เอ่อคือการทําอะไรแบบนั้นมันเหมือนต้องอยู่กับมันใช่ไหมใช่ต้องคลุกใช่หรือเราต้องไปเองทุกวันเยซึ่งเราทําไม่ได้ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ไม่ใช่คือเป็นคนชอบเดินทางเป็นคนชอบผจสภ่ยทําสิ่งใหม่ๆชอบทําสิ่งใหม่ๆอืปีนี้มีสิ่งใหม่ๆ ที่กําลังทําอยู่ไหมก็ก็ทํามันใหม่ไหมไม่รู้แต่ว่าก็เป็นงานต่อเนื่องครับก็มีก็มีทําซีรีส์ต่อเนื่องมีงานเขียนที่เขียนไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลายใจเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันมีแบบความฮึกเหิมที่จะเขียนที่จะเริ่มหลายเริ่มไปหลายเรื่องมีแต่มีความฮึกเหิมว่าอ๋อมันต้องดีแน่เนี้ยแล้วเราก็จะรีบไปประกาศ ไว้นิดนึงว่าแบบปีนี้จะมีงานเขียนออกมาเสร็จแล้วสุดท้ายสิ้นปีแล้วก็ยังไม่มีเพราะว่าถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเบื่อแล้วหรือถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าเขียนไปทําไมวะเนี้ยอะไรเงรี้ยก็มีหลายเรื่องที่ทิ้งเอาไว้แต่ว่าเราก็ยังมีความเ,าเขาเรียกอะไรมีความผูกพันกับการเขียนอยู่นะเพียงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความต้องการที่จะทำมันรุนแรงเท่าเมื่อก่อน คือรู้สึกว่าเราทําอย่างอื่นที่ที่ให้ความรู้สึกเติมเต็มได้เช่นทําทําซีรีส์อะไรเงี้ยทําหนังทําซีรีส์ก็รู้สึกรู้สึกดีกับมันเหมือนกันไม่ได้จําเป็นต้องเขียนหนังสือตอนนี้เรียกได้ไหมว่างานของพี่คุณคือเป็นพื้นที่ยังยังไม่พอใจต่อสังคมงคือยังไม่พอใจต่อระบบอยู่ไหมและเรียกได้ไหมว่าเราทํางานเพื่อ เอาสิ่งนั้นออกมาอ,อความไม่พอใจมันมันก็ยังมีแต่มันเป็นมันเป็นความจะเรียกอะไรความพอใจของเรามันมันพื้นที่มันเล็กลงเช่นว่าพอใจที่ครอบครัวมีความสุขเนี้ยก็รู้สึกพออะไรที่มันกว้างไปกว่านั้นเน่ยเราพอเราคิดถึงมันเราก็รู้สึกไม่ดีหมายถึงว่าเราก็รู้สึกเครียดและอึดอัดเช่นเรื่องสังคมเรื่องการเมือง ออพอได้ยินอะไรที่มันขัดหูขัดใจอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกยังยังรู้สึกเศร้าอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันนะ่ะมันก็ไม่ได้ส่งอิทธิพลกับกับจิตใจของเราเท่ากับตอนเด็กอืมคือคืออยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยมีภูมิคุ้มกันถ้าเราคิดมากอ่ะเออถ้าเราถ้าเรากลุ้มกับมันมากๆเราคิดว่าเราก็คงเศร้าทุกวันอืเพราะว่าเราเราคิดมเมื่อไหร่เราเศร้าเมื่อนั้นเลย ออพ,อพอดูข่าวเมื่อไหร่เราเศร้าทันทีเลยเ <laughs> พราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออมันออนะเราเราจะใช้ชีวิตกับความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้หรอกอเราต้องใช้ชีวิตกับความรู้สึกที่ทำให้เราเราและคนรอบข้างรู้สึกดีด้วยเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็ต้องจัด <Balance. S 2> จัดบาลานซ์ว่าตอนไหนควรจะเครียดกับมันหรือเครียด ปริมาณเท่าไหนเราทำได้มากน้อยแค่ไหนในความเป็นจริงอะไรเงี้ยต่อให้เครียดไปแล้วทำอะไรได้อะไรเงี้ยม,มันก็ต้องต้องประเมินแบบนั้นแล้วรู้สึกว่างานเราได้เราได้เอามันมาแบบความความอึอดอัดบางอย่างเราเอามาใช้กับงานก็ใช้เยอะนะคือจริงๆแล้วว่าเวลาที่เราเขียนหนังสือเราจะอเมื่อก่อนนี้เป็นพิเศษมันเหมือนกับจะมีตัวเราเองในวัยเด็ก เป็นตุ๊กตา,าว่าคนนั้น,นคือออเดียนส์ของเราคือคนอ่านหรือคนดูของเราแล้วสิ่งที่เราต้องการสื่อก็คือถ้ามีคนในสังคมที่มีความรู้สึกแบบเด็กคนนั้นนะเราน่าจะสื่อกับเขาได้เขาน่าจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อเพราะว่าตอนเราเป็นเด็กในวัยนั้นเราต้องการคนคนนี้อเราเราเราได้มาจาก นักดนตรีคนนั้นเราได้มาจากนักเขียนคนนี้เราได้มาจากคนทําหนังคนนั้นเราก็อยากเราก็คิดว่ามันคงมีแหละคนในสังคมที่อาจจะมีคนสองคนก็ได้แต่ว่ามันก็พอสําหรับเราที่แบบจะเป็นตัวสื่อสารเรื่องแบบนี้ให้กับคนที่ต้องการฟังมันหรือว่าต้องการรู้สึกว่าเออในโลกนี้มันก็มีคนรู้สึกแบบเราอยู่ <you S 2> เหมือนกัน,อ,น,กนอืม,อ,มอาวพ่คุณมันจบสวยงามนะเนี่ยใช่ไหมเออออ ไเพราะว่าเรา <laughs> อยู่ในโลกที่สวยง <laughs> ามออวันนี้มันดีแล้วนะสังคมเราหรอ่อปรองดองแล้ว <laughs> ฉันคอคำใจ <laughs> จะไม่พูดอะไรมากกว่านี้ <laughs> เออได้ <laughs> เออถ้าให้สรุปพี่คุณปรับดาในวันนี้ <laughs> กับเด็กน้อยผู้อึดอัด <laughs> ในวันนั้น <laughs> <laughs> เป็นยังเป็นมีความใกล้เคียงกันไหมถ้าให้เปรียบเทียบ ก็ <g ül> คือเราคิดว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวตนลึกๆอันนั้นเนะ่มันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกเราไม่รู้นะว่าคนอื่นรู้สึกเชื่อมต่อกับตัวเองในวัยเด็กแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่ามันยังอยู่ตลอดเพียง <pe eg g> แต่ว่าเราในวัยนี้มีก็เรียกอะไรเราสามารถสื่อสารกับกับเด็กคนนั้นได้ โดยที่เหมือนเหมือนกับเราปลอบประโลมเขาได้แล้วเราก็มีประสบการณ์อื่นๆเนี่ยที่ที่เราไดปป้ประสบมาในชีวิตจนมาถึงวัยเนี้ยที่มันช่วยให้ผ่อนผ่อนคลายอินเทนซิตี้ของใช่ไอ้ไอความตึงเครียดของอเด็กคนนั้นลงได้เยอะออแล้วก็บางคือหลายเรื่องมันก็มันก็ มีความอะไรอะมหัศจรรย์มากพอที่เราผ่านมาได้อะคือเด็กคนนั้นมันก็มันก็แปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันกูเรียนจบมาได้จริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยอหรือว่าเราได้เป็นนักเขียนจริงๆเหรอเราได้ทำหนังจริงเหรออะไรเงี้ยมันมีความเอน่าตื่นเต้นหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามากพอที่ที่เด็กคนนั้นมันจะรู้สึกโอเคแล้วอช่วยว่า ปกติจุ้ยจะสรุปนะครับไม่แต่นี้ไม่มีก็เลยรู้สึกว่าคือสรุปยากรายการนี้รายการนี้ตลกดีเพราะว่าปกติเราก็จะ็กซ์เังว่าโฮสจะเป็นจะเป็นคนสรุปแต่ทุกครั้งรายการนี้มันจะได้บทสรุปจากจากแขกใช่ครับคือเล่าเล่าไปมันจะถึงถึงบทสรุปอะไรบางอย่างแต่ที่สุดแล้วพี่คุณก็เอาความยังไงดีความอึดอัดนั้นในที่สุด จุยรู้สึกว่าที่สุดแล้วพี่คุณเหมือนพบเพื่อนในงานที่ทํอาอ่ะงานที่งานที่ตัวเองทอําอยู่อะ่ะอ,อ,อืแล้วก็ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองแบบลึกๆอยากแบ่งกับเด็กที่คล้ายๆเราอืมคือรู้สึกว่าคนเราอะ่ะความโตอ,อ่ะม,มันไม่ได้วัดด้วยเอ่ออายุเนาะม,มันมันมแล้วก็มันมันวัดแค่ด้วย สังขารหมายถึงว่าคนที่ดูอายุหกสิบเจ็ดสิบคนที่อายุห้าสิบจริงๆแล้วข้างในเขาอาจจะไม่ได้โตเพราะฉะนั้นเราเรารู้สึกว่าคนเราอ่ะวัดกันด้วยการเติบโตข้างในมากกว่าอืมากกว่าข้างนอกอืผู้ใหญ่หลายคนที่เราเห็นเนะี่ยเขาก็ยังเป็นแค่เด็กที่โตแค่ภายนอกแต่แต่ข้างในก็ยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมอย่างเงี้ย โอเคที่เห็นไหมครับไม่ไม่น่าจะต้องสรุปอะไรไปมากกว่านี้นะคะถึงแม้ว่าพี่คุณจะบอกว่าตัวเองแปลกเนอะแล้วมันอาจจะมีคนแปลกเหมือนเราอีกสักหนึ่งหรือสองคนก็ตามจุ้ยก็รู้สึกว่าเรื่องของทุกคนอ่ะมันหาที่หาทางให้ใครบางคนได้ท่านั้นแหละก็เลยกลายออกมาเป็นโตมายังไงซึ่งในวงเล็บอะโตมายังไงให้ตายเถอะไม่มีใครเหมือนกันหรอกอืมอืออือใช่ใชงอือแล้วก็แล้วก็หวังว่า คนฟังคนที่คนที่ดูคนที่ฟังอะ่ะจะอยากจะหยิบพาร์ทไหนไปใช้ของใครก็ก็สุดแท้แล้วแต่มันก็เลยออกมาเป็นรายการนี้จบด้วยการขายรายการของตัวเองนะคะค,ค่ะดังนั้นทุกท่านคะสามารถติดตามชมโตมายังไงได้ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนนะคะอย่าลืม subscribe Salmon podcast บน YouTube นะคะ วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะคะคที่มาเล่าเรื่องตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตโตนะคะขอบคุณพี่คุณมากค่ะคยินดีครับ